ไม่ได้แล้วต้องใส่โอ้โหติดเลยเลยนะครับน้องโก้ไอ้ยะติดล่องน้ำครับแสดงว่าเราไม่ได้มาหลายวันนี่ดูสิน้องโก้เพราะครับอาจจะเป็นล่องน้ำที่ฝนตกแล้วมันทำล่องไหมครับล่องอย่างลึกเลยครับนี่ไงหนูเจอรอยน้ำที่มันไปครับเดี๋ยวเราเดินเอารถไปจอดไปตรงนู้นก็ได้เดี๋ยวเราเดินกันต่อเนาะเปิดหมดละจอดไปนี่ก็ได้ลูกใส่ตูดใส่ตูดจอดตรงนี้เลยโอ้ยยังไงยังเหนื่อยเลยเรามาทำไมน้องโก้มาสูบน้ำเรามาหาที่สูบน้ำกันนะครับเพื่อนเพื่อนนะก่อนที่จะไปสูบน้ำกันมาดูก่อนน้องโก้มันมีอะไรมาเครื่องสูบน้ำมีแต่เพานี่เป็นท่อสูบน้ำ DIY นะครับมิเตอร์ DIY เป็นทำเองนะพ่อทำให้น้องโก้พี่แอมดูหน่อยมันมีอะไรมีมอเตอร์มีมอเตอร์1ตัวมีล้อด้วยนะแล้วก็มีชุดเพานี่ทำมาจากไม้แขวนเสื้อนะครับฮะก็ PVC ล้อรถของเล่นแล้วก็ผูกด้วยลวดในนี้ก็มีใบพัดมีใบพัดเรือ1ชิ้นแค่นี้เองครับเราไม่รู้ว่ามันจะสูบได้จริงไว้น้องโก้เพราะอะไรเพราะที่เราลองมาตลอดก็คือเฟลแล้วทีนี้ก็เพาอันนี้ก็หลุดด้วยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปหาน้ำลองกันครับไปไปหาดูที่ทดสอบกันนี่บั้งไฟสูบตรงไหนดีพี่เอ็มยังไงมีน้ำอยู่อ๋อยังมีอยู่เหรอโอ้นี่น้ำยังไหลไปไหลไปทางไหนเนี่ยไหลจากไหนไปไหนไหลจากข้างล่างขึ้นข้างบนเหรอครับติดกันแล้วทำไงดีเราตั้งเครื่องก่อนน้องโก้เนาะตั้งเครื่องก่อนมันก็มีน้ำเหมือนกันนี่เราก็ที่ตั้งได้แล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะอยู่ไหมพี่แอมเดี๋ยวพ่อจะเริ่มจำสายไฟนะครับนี่เพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวพ่อจะจำเองจำบึดเดี๋ยวเทสก่อนแตะต่อเฮ้ยยังไงคือก็ยังไงตกใจเลยหัวเบลว้าวโอ้ยังไงเอาละพอจิ้มแล้วนะจิ้มนี่เป็นไงล่ะ DIY ของเราโอ้น้ำแรงครับยังไงน้องโก้สุดยอดเล่นน้ำไหมเล่นอะไรครับมิ้นโอ้โหอะไรเนี่ยหัวมิ้นเลยครับ
โอ้โหร้อนเหรอครับสงสัยจะร้อนนะครับน้องโกครับทุ่นพังไปแล้วมั้งเนี่ยยังไงน้องโกพุ่งอยู่แต่ว่าคนออกโอ้โหน้องโกคอยดูควันอย่างเดียวเลยเหรอจะเอาน้ำไปใส่ครับไม่ได้นะอิเล็กทรอนิกส์กับน้ำนี่ไม่ถูกกันเลยนะร้อนจัดครับรอบสูงแสดงว่ามันไม่ร้อนแล้วทีนี้แดดมันส่องมันก็เลยต้องร้อนน้องโกบอกแดดส่องเลยร้อนไม่เกี่ยวครับมันทำงานมากกับลูกมันเจอเขาเรียกแล้วเจอไฟครับกระแสไฟ12โวลต์นะครับใช่มันก็เลยร้อนนะครับงานหนักเกินไปครับเอายังเอาเลยเอาแล้วนะจิ้มแล้วนะจิ้มแล้วนะโอเคค่ะจิ้มแล้วเรียบร้อย เอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยตอนที่เราลองมอเตอร์ยังไม่เห็นร้อนเลยอ่ะพี่แอมใช่มันแบบมันพุ่งแบบจวดผิดพลาดตรงไหนเนี่ยครับตรงนี้ใช้ได้ยังไม่ถึงนาทีเลยครับนี่ท่อ PVC อันนี้ใหญ่ทุนไหม้แล้วเรียบร้อยอดเล่นน้ำเลยครับแบกกราบต้องโกไม่ต้องเอาท่อตาไปลูกเอาท่อตาไว้กลับกันดีกว่านี่สะพานแบกไปว่าจะได้เล่นน้ำเห็นน้ำไหลนึกว่าจะได้เล่นน้ำมอเตอร์กลับบ้านเก่าไปก่อนแล้วมาตุยซะงั้นมาตายไม่เป็นไรครับมันเป็นรุ่นทดลองรุ่นแรกครับเราจะไม่หยุดพัฒนาแน่นอนใช่ไหมน้องโกพัฒนาโตพัฒนาโตเดี๋ยวหามอเตอร์แบบดีๆกว่านี้สักหน่อยเนาะที่มันทนร้อนได้เนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะน้องโกกับพี่แอมก็ภารกิจก็ไม่ถือว่าเฟลเท่าไหร่นะก็ได้เห็นน้ำไหลอยู่เนาะพี่แอมเนาะเราต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบายครับบ๊ายบาย